้ชมคะช่วงนี้มาติดตามข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจกับแพรวสินีนาสวัสดิ์ภูลนะคะวันนี้วันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์แล้วก็มีประเด็นที่จะมาอัปเดตดังต่อไปนี้เรื่องแรกค่ะเป็นความคืบหน้าของการทําสงครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐน่าจะเป็นข่าวบวกข่าวดีส่งท้ายปีนะคะหวังว่าครั้งนี้เนี่ยจะลงนามกันได้สักทีเพราะว่ามีสัญ,ญญาณบวกมาจากฝั่งของสหรัฐว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าหรือว่าลงนามเพื่อยุติสงครามการค้าได้ในเดือนหน้า จากเรื่องนี้ค่ะก็เลยทําให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐยังคงคึกคักต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดที่แข็งแกร่งมากๆในปีนี้เพราะว่าดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นปรติการอีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมานักลงทุนก็กลับมามีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนหลังจากที่คุณสตีเวนมนูชนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐ ออกมายืนยันด้วยตนเองเลยว่าสหรัฐและจีนจะลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกต้นเดือนมกราคมและหลังจากนั้นค่ะทั้งสองฝ่ายเขาก็จะเริ่มเจรจาข้อตกลงในเฟสที่2 โดยข้อตกลงเฟสแรกนั้นคุณมนูชินระบุว่ามีเนื้อหาครอบคลุมนะคะถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาการซื้อสินค้าเกษตรการเข้าถึงภาคบริการทางการเงินแล้วก็การดําเนินการด้านปริวัติเงินตราด้วยนอกจากนั้นก็ได้รับปัจจัยหนุนจากการที่นักทุนเนี่ยคลายกังวลต่อสถานการณ์การเมืองสหรัฐเพราะก็เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะรอดพ้นจากยติการถอดถอนในขั้นตอนของวุฒิสภานั่นเองค่ะ มาดูกันที่เรื่องในบ้านเรากันบ้างนะคะว่าด้วยเรื่องของภาษี e-business ค่ะที่เตรียมจะประกาศใช้ในปี2564มีความคืบหน้าในเรื่องนี้มาฝากกันจากอธิบดีกรมสรรพากร ดเอรเอกนิตินิติธันประพาสนะคะบอกว่าจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้จัดเก็บภาษีอ e ี s ิ n เน s อย่างเป็นรูป,ปธรรมทั้งผู้ค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศขณะน,นี้ร่างกฎหมายค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาหลายมาตราจากนั้นก็จะเสนอสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อออกมาเป็นพรบรบังคับใช้คาดการณ์ว่าน่าจะบังคับใช้ได้ในช่วงเดือนกันยายน2563และจะเริ่มเก็บภาษีได้ในปีงบประมาณ 2,564ตั้งเป้าเก็บภาษี e-business นะคะปีแรกประมาณ4,000ล้านบาทส่วนการปรับปรุงกฎหมายภาษีในครั้งนี้ที่ทำก็เพราะอยากให้เกิดความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างผู้ค้าที่จดทะเบียนร,ร้านค้าแล้วก็เข้าระบบภาษีปกติกับร้านที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะเพื่อดูแลให้ทั้งสองรูปแบบเนี่ยมีความเท่าเทียมกันให้ได้มากที่สุดค่ะ ปีท้ายเนี่ยพามาดูมุมมองของกระทรวงการคลังต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2563กันบ้างค่ะซึ่งหลายคนก็ยังกังวลอยู่นะคะหลังจากปีนี้เราเห็นการเติบโตเนี่ยต่ำกว่าระดับ3%แล้วปีหน้าจะโตได้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งในมุมของกระทรวงการคลังก็เชื่อมั่นค่ะว่าเศรษฐกิจไทยในปี2563น่าจะโตได้เกิน3%นะคะโดยดรอุตมะสาวนายนยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า3%เพราะว่า ่ามีแรงขับเคลื่อนมาจากมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐรวมไปถึงการเร่งรัดการส่งออกโดยเฉพาะการหาตลาดใหม่ๆทดแทนตลาดเดิมที่ชะลอลงส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องติดตามนะคะก็คือเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนส่วนการเมืองในประเทศนะคะก็ยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงเนื่องจากจะมีผลต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นของการตัดสินใจสําหรับนักลงทุน ส่วนวันจันทร์ที่ถึงนี้ค่ะทางดรสมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะหาหรือกันถึงมาตรการที่จะนํามากระตุ้นเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์นนปัจจุบันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันต่อเลยค่ะ